ใกล้ตรุษจีนแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปกินหม่าล่าหม้อไฟจีนหม้อยำยังได้คอนเทนต์สุดๆเพราะเราสามารถแปลงร่างเป็นสาวจีนได้แบบนี้ชิวิ้งนี่ไงจ้าฉันกลายเป็นคนจีนแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านชวนอยู่ฮอตพอตร้านจะอยู่แถวๆเซ็นทรัลพระราม3อยู่ตรง4แยกนราธิวาสเลยบรรยากาศในร้านก็คือเป็นสไตล์จีนมากแล้วใครที่มากินร้านนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นชุดจีนได้ฟรีๆเลยนะคะมีชุดให้เลือกเป็นห้องเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเคยเป็นเวลาปรุงน้ำจิ้มหม่าล่าเนี่ยมันปรุงยากมากเลยแต่ว่าร้านนี้เขามีสูตรให้เราตรงบาร์น้ำจิ้มเลยค่ะหรือถ้าใครกลัวไม่ถูกใจเขาก็มีพนักงานคอยทำไว้ให้ด้วยถูกใจมากๆเลยเวลาสั่งก็จะสั่งผ่านแท็บเล็ตนะคะนี่ไงมาแล้วพี่พนักงานเขาก็จะยกโต๊ะใหญ่ๆมาวางไว้บนหม้อซุปแบบนี้เลยน้ำซุปที่เราสั่งมานะคะก็จะเป็นซุปกระดูกหมูกับซุปหม่าล่าเราจะบอกทริคนะคะเวลากินซุปแบบจีนน่ะเราจะต้องตักน้ำซุปลงไปในน้ำจิ้มหน่อยเมนูแรกนะคะจะเป็น3ชั้นสไลด์ภูเขาไฟเอามากินคู่กับน้ำซุปกระดูกหมูละมุนมากเมนูต่อไปจะเป็นเห็ดหอมที่มีลูกชิ้นปลาอยู่ด้านในนอนๆลงไปลอยกันก่อนหน้าเดี๋ยวพี่กลับมากินเห็ดหอมมันหนึบๆอ่ะแล้วก็ลูกชิ้นปลาก็คือเด้งมากเข้ากันดีเมนูนี้จะเป็นเนื้อหมูลาวาก่อนกินก็เอาไข่ไปตีตะเกียบให้เข้ากันหลังจากนั้นก็เอาน้องลงไปอาบน้ำได้เลยบอกเลยว่านุ่มมากโอ๊ยทำไมที่นี่เขาเสิร์ฟเบอร์จังคะคุณเนื้อปลาแล่บางเสิร์ฟมาในชามสมัยราชวงศ์ถังสำหรับเนื้อปลานะคะเราแนะนำให้กินคู่กับซุปหม่าล่าอร่อยอาจารย์เอเมนูนี้เป็นเมนูที่เราสงสัยมากว่าเนื้อมันไปติดอยู่บนจานได้ไงซึ่งเป็นจานทรงตั้งแต่รสชาติของเนื้อใบพายก็คืออร่อยเลยเมนูนี้ก็เป็นเนื้อเหมือนกันนะคะจะเป็นเนื้อหมักหม่าล่าแต่เสิร์ฟมาในรูปแบบเส้นพี่แบงค์ชอบกินอันนี้มากเลยน้ำหวังเราจีความอลังการของร้านนี้ก็ยังไม่หมดค่ะเมนูนี้ก็เวอร์มากเป็นสำหรับ9อย่างเสิร์ฟมาอย่างกับฉันเป็นองค์หญิงกมลใครเคยดูเรื่องนี้บ้างไม่เด็กแล้วนะในเซตนะคะเขาจะมีไส้เป็ดกึ๋นเป็ดผ้าคิริววัวแล้วก็หัวใจหมูพวกเครื่องในร้านเขาแนะนำให้จิ้มกินกับพริกป่นจีนสดๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบเครื่องในนะคะเซตเนี้ยต้องสั่งนอกจากเครื่องในแล้วนะคะในเซตเขายังมีหมูหมักพริกกุ้งสดแล้วก็ไข่นกกระทาต้มแล้วก็ยังมีฟักทองกับผักอะไรสักอย่างเราไม่แน่ใจด้วยถ้าใครมากินที่ร้านแค่ถ่ายรูปเช็คอินในเฟซบุ๊กก็ได้จับอั่งเปาแบบนี้แล้วซึ่งด้านในก็จะมีรางวัลเงินสดให้ลุ้นสูงสุดถึง 2,000 บาทแล้วก็ยังมีของขวัญอื่นๆจากทางร้านด้วยคุ้มแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วตามไปกินได้เลยนะ